สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านข้างของดิฉันนี้นะคะไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลาหรือว่าบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะแต่นี่คือบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะว่าสาหร่ายพวงองุ่นที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้เขามีวิธีในการเพาะเลี้ยงอย่างไรกันบ้างเราอยู่กันที่ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ฉันอยู่ที่บ่อพักสาหร่ายพวงองุ่นนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามกรรมวิธีในการคัดเลือกสาหร่ายพวงองุ่นที่เราทานกันอยู่นี้ล่ะค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ฉันอยู่กับคุณพี่นงนภัทรอภิกรรัตน์พิกิค่ะที่เบนจามาเกมคาเวียร์ฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหด้านหลังพิกิค่ะอันนี้คือบ่อพักอันนี้เป็นที่พักล้างสาหร่ายพวงองุ่นที่ว่าหลังจากที่เราเด็ดคัดแล้วเราก็จะมาพักล้างทำกระบวนการต่างๆอ่ะในนี้เพื่อให้มันสะอาดแล้วก็ล้างอย่างน้อย2วันก่อนที่เราจะส่งเพราะเวลาเราทานสาหร่ายเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่เหม็นคาวโคลนเพราะสาหร่ายเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกในน้ำต้องเรียนถามก่อนเลยว่าในส่วนของสาหร่ายเนี่ยค่ะพื้นที่นี้เขาปลูกกันเยอะหรือว่ายังไงคือในชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ยเลยนะคะในท้องที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ดินที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพในดินที่เหมาะสมในการปลูกสาหร่ายพวงองุ่นแล้วมันก็จะทำให้ผลผลิตได้ผลผลิตดีเพราะฉะนั้นชุมชนแถบเนี่ยก็จะหันมานิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งในท้องถิ่นเลยทีเดียวค่ะในส่วนนี้คุณพี่เริ่มปลูกมาตั้งแต่แรกเลยหรือว่าทำอะไรมาก่อนก็เริ่มตั้งแต่แรกคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนรับราชการมีอาชีพประจำอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือเป็นรายได้เสริมอันนี้รายได้เสริมพี่ๆเพื่อนส่วนอีก3คนค่ะนะคะก็ตัดสินใจมาทำเป็นอาชีพเสริมซึ่งพอเราทำแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนในท้องที่ชาวบ้านในชุมชนน่ะเขาก็มีอาชีพของเขาด้วยค่ะค่ะแสดงว่าในระแวกนี้ก็คือจะเป็นสาหร่ายทั้งหมดเลยใช่ก็เกือบส่วนใหญ่แต่คุณภาพก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละฟาร์มค่ะบางฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มเป็นพื้นที่ถ้าถามว่าจะเรียกว่าฟาร์มได้ไหมก็คือคงจะบอกว่าอาจจะเป็นผู้ปลูกสาหร่ายเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นฟาร์มใหญ่ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะกิจการของแต่ละคนค่ะในส่วนของสาหร่ายพวงองุ่นที่เราปลูกเนี่ยค่ะพี่อีกค่ะคือเดิมมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีรับความนิยมมากแต่ว่าตอนนี้คือค่อนข้างได้รับความนิยมมากเลยมันมีความเป็นมายังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เมื่อปี36ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้นำพันธุ์สาหร่ายตัวนี้มาจากอาจารย์การซึ่งอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์คณะประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนำพันธุ์เนี่ยมาเพาะเลี้ยงที่กรมประมงมาทดลองเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นการบำบัดน้ำก่อนหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี57ก็ได้รับข้อมูลให้กรมประมงเป็นหน่วยงานที่ทำสนับสนุนส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ซึ่งจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพาะปลูกสาหร่ายพวงองุ่นเป็นคือเป็นพืชของเขาอยู่แล้วพื้นเมืองอยู่แล้วที่โอกินาวาแล้วเขาก็มีขายอยู่นานแล้วแต่คนไทยเนี่ยเพิ่งจะรู้จักหรือเห็นคุณค่าความสำคัญแล้วก็ทดลองกินค่ะเมื่อมาทดลองกินแล้วก็กรมประมงร่วมกับโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริก็ได้นำมาเผยแพร่แล้วก็เปิดอบรมให้เกษตรกรชาวบ้านที่ผู้สนใจเพาะเลี้ยงเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้แล้วลองมาทำดูเป็นอาชีพจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าจากที่มาบำบัดน้ำกลายมาเป็นสินค้าส่งขายเขาอันนี้คือสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเราก็รับต้นพันธุ์นี้แหละมาจากกรมประมงแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงมาขยายพันธุ์ต่อไปเมื่อสักครู่พี่บอกว่านำมาปลูกลักษณะของการปลูกเป็นแบบไหนคะเขาชอบน้ำอะไรยังไงบ้างก็น้ำที่ใช้ปลูกนะคะเป็นน้ำทะเลบางคนจะไม่ทราบว่ามันจริงๆคือมันต้องน้ำทะเลน้ำทะเลเลยค่าความเค็มก็ประมาณ 23-33 ppt ค่ะค่ะซึ่งน้ำทะเลที่เราใช้เนี่ยความเค็มจะอยู่ประมาณนี้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีถ้าเค็มมากเกินน้อยเกินมันจะหลายมันก็จะไม่ขึ้นเม็ดไม่ขึ้นฝักหรืออาจจะแคะแกนแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของการปลูกยังไงการปลูกก็มันจะมี2วิธี2แบบคือ1ปลูกในบ่อดินกับ2คือปลูกในบ่อซีเมนต์ซีเมนต์ก็ปลูกได้ใช่เขาก็จะแผนแขวนทำแผงแขวนเป็นแผงซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นในคลิปใน YouTube ในช่องต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบนั้นปลูกได้ก็ได้คุณภาพดีแต่ระยะเวลาการเจริญเติบโตมันก็จะแตกต่างจากในบ่อดินเพราะในบ่อดินเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารในดินซึ่งมีประโยชน์มากกว่าค่ะมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่ารวดเร็วกว่าค่ะการเก็บเกี่ยวก็จะมากกว่าอันนี้เขาต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหม
พิเศษมากถ้าเป็นบ่อปูนนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากต้องทายน้ำต้องมีธาตุอาหารที่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเป็นบ่อดินก็จะง่ายนิดนึงแต่ถามว่าต้องดูแลไหมต้องดูแลค่ะในบ่อขนาดใหญ่ก็ต้องมีการเปลี่ยนทายน้ำดูแลคุณภาพน้ำตรวจเช็คคุณภาพน้ำเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าบำบัดน้ำแต่ก็ต้องทายน้ำให้เขาใช่เพราะเหมือนเราปลูกพืชชนิดนึงซึ่งเราเป็นฟาร์มที่อินทรีย์เราไม่ใส่ปุ๋ยหรือใส่ยาหรือสารเคมีใดๆเพราะฉะนั้นการที่เราถ่ายน้ำบ่อยๆมันเป็นการเติมธาตุอาหารที่มีในธรรมชาติในน้ำให้กับสาหร่ายเมื่อสาหร่ายเขาดูดซึมเป็นอาหารเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตตามปกติแต่ถ้าน้ำเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างเงี้ยแล้วซึ่งพื้นที่เราเนี่ยค่อนข้างจะอากาศร้อนค่าความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นสาหร่ายมีโอกาสที่จะแดงเราใช้ระยะเวลาในการปลูกขนาดไหนถึงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วในครั้งแรกที่เราปักดำเข้าไปเนี่ยปักดำปักดำลักษณะของการทำนาเลยหรือเปล่าคะใช่ใช่ก็เหมือนเราปักต้นไม้ในดินอย่างนั้นเลย บอกอีไรคือถามว่าแล้วถ้าไม่ปักดำได้ไหมจริงๆหว่านก็ได้ค่ะ แต่หว่านเนี่ยกว่าสาหร่ายเขาจะจับลงในดินเขาต้องใช้เวลานานนะแล้วถ้าปักดำจะเร็วค่ะค่ะแต่เหนื่อยหน่อยค่ะปักดำเอาเลยแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งน้ำนี่ต้องแบบคือตอนแรกที่เราปักดำน้ำก็จะเตี้ยๆค่ะพอเราปักดำเสร็จหมดเนี่ยเราก็เติมน้ำให้ระดับน้ำอยู่ประมาณสัก1.5 เมตรเมตรห้าสิบก็ประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยคือหรืออย่างต่ำๆก็ประมาณเมตรยี่สิบคือถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องระดับน้ำเยอะขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วคือเราหลีกเลี่ยงเรื่องค่าความเค็มที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะถ้ายิ่งน้ำน้อยมันมีโอกาสที่น้ำในบ่อมันจะงวดขึ้น มันทำให้เพิ่มความเค็มได้เร็วขึ้นค่ะค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้ชอบเค็มมากใช่อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีใช่แต่ถ้าน้ำมากเกินถามว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้ใส่น้ำเยอะๆได้ไหมถ้าน้ำเยอะเราอย่าลืมว่าแสงแดดที่ส่องมาไม่ถึงมันก็ขาดการสังเคราะห์แสงอีกโอ้ไม่ใช่ง่ายนะคะไม่ง่ายไม่ง่ายนะระยะเวลายาวนานขนาดไหนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้คะก็เริ่มต้นตั้งแต่ทีแรกนะคะเราจะเก็บเกี่ยวที่เดือนที่เริ่มเข้าเดือนที่3เราจะเริ่มลงเช็คก่อนค่ะใช่เราจะเริ่มลงเช็คความหนาแน่นของสาหร่ายและคือสาหร่ายเวลาเขาติดทีแรกเนี่ยต้นที่1ที่2ที่3เขาก็จะเริ่มแผ่ค่ะแผ่แล้วเลื้อยเหมือนเถาวัลย์เลื้อยไปเรื่อยๆเป็นพุ่มเป็นกอค่ะเราเริ่มเช็คและพอเก็บได้คือความยาวเราเช็คความยาวโดยใช้ประสบการณ์นะคะจากมือเรานี่แหละวัดพอได้ประมาณช่วงมือเราคือช่วงความยาวประมาณนิ้วเราได้แล้วมีช่อเริ่มยาวประมาณนี้เราก็เริ่มเก็บค่ะค่ะเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บทั้งหมดเราก็จะเก็บแต่การเก็บเพื่อให้เหลือให้ยอดอื่นเขาเลื้อยต่อไปเพื่อไปแตกต้นแตกพืชพันธุ์ต่อไปเป็นลักษณะคล้ายๆการเด็ดยอดมาถูกไหมคะใช่ใช่เหมือนกันเด็ดแต่เราจะไม่ได้เด็ดทีละอันละเราจะแซะเป็นกอเป็นกออาจจะเป็นกอใหญ่ๆเราอาจจะแซะแค่ช่วงนึงช่วงกลางอะไรเงี้ยแล้วเหลือข้างๆไว้ให้เขาเลื้อยต่อเป็นต้นพันธุ์ต่อไปในการเจริญเติบโตแล้วเวลาเก็บเนี่ยระดับน้ำเนี่ยเขาอยู่ยังไงคะส่วนใหญ่เวลาเก็บเราก็ไม่ได้ลดน้ำอะไรนะคะสมมติถ้าเราไว้น้ำที่1.5 เมตรเนี่ยคนเก็บก็เก็บที่1.5 เมตรดำค่ะดำดำลงไปเก็บค่ะในผู้เก็บจะชำนาญดำไปเก็บส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะตอนนี้ก็คือ3 เดือนเก็บแล้ว1 ครั้งแล้วก็ปล่อยให้เขาแผ่อีกหลังจากนั้นมันจะเก็บได้ตลอดแล้วค่ะคือทุกวันหรือว่ายังไงคะในฟาร์มเราจะมีหลายบ่อพอเวลาเราเก็บเราก็จะไล่วนเวลาเราปลูกเราจะปลูกไล่กันบ่อที่1ห่างกันสักอาจจะเดือนนึงปลูกบ่อที่2ที่3พอเราเก็บเนี่ยเราลงเก็บบ่อที่1เนี่ยค่ะพอเวลาเราปลูกเราดำเนี่ยเราดำทั้งผืนใช่มั้ยคะมันก็จะแตกเราเก็บไปกว่าจะหมดค่ะเราก็บ่อที่2เค้าก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็ไปเก็บเกี่ยวบ่อที่2บ่อนี้พอเราเก็บไปแล้วเราหยุดเดี๋ยวเค้าก็โตขึ้นมาคืนแล้วก็วนกลับมาเก็บได้เรื่อยๆอายุเค้านี่ได้ประมาณเท่าไหร่คะจริงๆในช่วงที่เรารื้อบ่อจริงๆประมาณ1ปีปีนึงค่ะในรอบ1ปีเราจะรื้อบ่อในช่วงหนักๆที่จะเจอปัญหาหนักๆก็ช่วงมรสุมช่วงหน้าฝนซึ่งมีน้ำฝนลงมาผสมค่ะซึ่งเนี่ยเป็นผลทำงานค่อนข้างยุ่งยากคือ1คือพื้นที่ทำงานจะไม่สะดวกและยังทำให้น้ำในบ่อมันจืดพอน้ำจืดสาหร่ายจะเปื่อยทันทีเปื่อยแล้วละลายไปกับน้ำภายในพริบตาเลยค่ะหายหมดเลยค่ะจากที่เต็มๆเนี่ยหายหมดค่ะต้องถามก่อนว่าพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นที่เรานำมาปลูกเนี่ยราคาค่อนข้างสูงไหมคะราคาช่วงนี้ไม่สูงค่ะราคาอยู่ประมาณ 4-50 บาทแต่ว่าวันนี้หนูจะขออนุญาตลงบ่อได้เลยจะเพิ่มความเค็มมากกว่าเดิมเปล่าไม่รู้นะพี่ไม่ถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเก็บยังไงอันนี้บ่อที่เราจะลงนี่ก็คือได้อายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็ประมาณ
2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วค่ะ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนวันนี้ดิหนูจะไปเป็นลูกมือพี่เค้านะคะนะคะเดินลงลุยเลยดีกว่าค่ะค่ะบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนะวันนี้จะพาหนูเก็บเราต้องเลือกยังไงคะพี่คือว่าถ้าเป็นการยาวๆมันจะฟุ้งขึ้นมาเป็นแบบกอๆเราก็เอาขึ้นมาคือว่ามันไม่ฟุ้งก็คือว่ามันยังไม่ใหญ่ยังไม่ยาวแซะเลยใช่ไหมครับแล้วหนูจะเอาขึ้นมาโอ้ยต้องดำเลยเหรอดึงออกมาก็คือถังวัดโอ้ยเยอะมากคาดค่ะถ้าหนูดึงมาเนี่ยมันก็คาดไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแต่มันคาดยังไงไม่รู้อ่ะมันขาดมันไม่เป็นกออ่ะมันจะเป็นในเนี่ยใต้มันเดี๋ยวมันก็งอกได้ใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับนี่ค่ะโอ้ันนี้คือแค่บางส่วนนี่คือในบ่อนี่คือเต็มเลยใช่ไหมคะยังไงว่าอันไหนใช้ได้แล้วอ่ะคือว่าเราก็ต้องไปคัดแยกอีกทีนะครับอ๋อแต่ว่าคืออันนี้คือสีเขียวสีน้ำตาลนี่คือมันคือว่ามันแตกต่างกันคือว่ามันแก่เกินแล้วอ๋อสีน้ำตาลคือแก่เกินแล้วเราต้องเอาแบบสีถูเขียวแบบนี้ครับเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้ยอะไรกัดไม่ถูกครั้งนั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเก็บสารพวงหุ่นในบ่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปทำการคัดแยกครับเริ่มค่ะค่ะคุณผู้ชมคะได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกระบวนการต่อไปกันนะคะว่ากว่าจะเป็นสาหร่ายหัวองุ่นที่เรารับประทานกันอร่อยๆต้องไปทำอย่างไรกันต่อบ้างไปกันเลยดีกว่าค่ะขึ้นมาจากน้ำเมื่อสักครู่ไปงมมาแล้วเรียบร้อยใช่พี่กิ๊กคะเราต้องมาทำอะไรต่อคะก็ตอนที่เราเอาสาหร่ายขึ้นมาจากบ่อเนี่ยเราต้องพักทิ้งไว้1วัน1วันใช่เราเด็ดไม่ได้เลยนะคะเพราะสาหร่ายเขาจะเฉาจากการที่เราปลดตัวเขาเองขึ้นมาจากดินเนี่ยถ้าเราเอาไปเด็ดเลยสาหร่ายเขาจะไม่เซตตัวแข็งเขาจะนิ่มเพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้ช้ำเวลาเด็ดช่วงรอยต่อที่เราเด็ดอะไรเงี้ยค่ะมันจะช้ำใช่เราต้องพักในน้ำที่เราเตรียมไว้1คืนน้ำที่เตรียมไว้เป็นน้ำเค็มน้ำเค็มเหมือนกันที่เราดูดขึ้นมาใช่เราดูดขึ้นมาพักไว้เพราะนั้นเราพักทิ้งไว้1คืนค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นเราถึงจะไปทำการคัดแยกเราเห็นว่าต้องมีออกซิเจนให้เขาด้วยใช่การให้ออกซิเจนก็คือเรียนแบบธรรมชาติเพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วถ้าเราพักไว้แบบนี้มันอยู่ได้เป็นเดือนค่ะค่ะสามารถถ้าถ่ายน้ำบ่อยๆเนี่ยสามารถแตกยอดกิ่งก้านใหม่ได้ก็คือมันสามารถยาวออกมาได้อีกก็เก็บทานได้เลยใช่เหมือนกับวิธีในการที่เราเลี้ยงในบ่อปูนนั่นแหละพักไว้แบบนี้แล้วนำมาคัดแยกใช่ค่ะทีนี้เราต้องไปดูเมื่อสักครู่พี่บอกว่าความจริงการเก็บขึ้นมาล้างทำความสะอาดแล้วก็คือมันก็ทานได้เลยแหละแล้วทำไมเราถึงต้องมาพักเราพักเพื่อให้ต้นแข็งแรงค่ะต้นจะมีความกรอบแล้วก็มีความตึงของเม็ดค่ะคราวนี้พอเวลาเราเด็ดคนงานเด็ดมันจะเด็ดง่ายขึ้นได้รวดเร็วขึ้นและอย่างสาหร่ายไม่ช้ำเพราะถ้าช้ำส่งไปโอกาสคายน้ำมีสูงพอคายน้ำสาหร่ายก็เก็บได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการคัดแยกกันดีกว่าค่ะต้องทำยังไงบ้างเชิญเลยค่ะเราก็ยังคงมีออกซิเจนให้ตลอดเวลาใช่เวลาคัดเนี่ยค่ะเราก็จะเตรียมน้ำสำหรับเวลาเราคัดนะคะเราจะเตรียมน้ำที่ใส่คัดแล้วเราใส่ไว้แล้วนะคะอันนี้น้ำเค็มเหมือนกันใช่ทุกอย่างเป็นน้ำเค็มเหมือนกันค่ะคราวนี้อันนี้เป็นสาหร่ายที่เราค้างไว้คืนนึงแล้วค่ะเราก็มาเด็ดวิธีการนะคะเราขึ้นมาอันนี้เราจะเลือกสาหร่ายเป็นช่อออกมาอย่างสาหร่ายเนี่ยเราจะเห็นในเพจสีขาวเนี่ยมันจะมองชัดมันจะเห็นสีเขียวสีแดงเราก็จะเด็ดเฉพาะสีเขียวส่วนที่ไม่ใช้เราก็จะทิ้งเลยเหรอคะใช่ทิ้งเพราะทานไม่ได้หรอหรือว่ายังไม่ควรทานค่ะเพราะว่ามันมีสารอาหารคือในสีเขียวเนี่ยมันจะมีสารคลอโรฟิลล์ที่เหมาะสมในสีอื่นเนี่ยไม่เหมาะสมเราจะเด็ดแบบไหนคือ
คือแดงแล้วคือข้างบนเนี่ยค่ะก็คือที่ไม่ใช่สีเขียวเลยเราเลือกดูที่แบบอะอย่างเงี้ยเป็นช่ออย่างเงี้ยเราก็จะเด็ดตัดให้มันไม่พันกันมากอ่ะแค่สั้นๆอย่างเงี้ยใช่ตัดอย่างเงี้ยตัดใช้แค่นี้ค่ะใช่แล้วกากเราก็ทิ้งเนี่ยนะคะเราก็จะตัดเฉพาะที่ใช้ได้แต่งหนวดนิดหน่อยค่ะค่ะเพราะว่าคนไทยตอนนี้หันมานิยมกินทั้งก้านเมื่อสมัยก่อนเราจะเด็ดเป็นตัวหรือเราเรียกว่าเป็นตัวหนอนค่ะค่ะเนี่ยค่ะดูนะคะอย่างเป็นพวงอย่างเงี้ยเราก็จะเด็ดพวงอย่างเงี้ยเราก็จะเด็ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีสองอันเนี้ยไม่สวยละเราทิ้งเลยทิ้งเลยใช่ทิ้งเลยอันนี้เราก็แต่งให้มันเป็นพวงประมาณนี้แล้วอย่างนี้คือเขามีแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้คือกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากการเจริญเติบโตของมันอะเราก็แต่งอย่างเงี้ยเราก็เห็นมีทั้งแดงมีทั้งเขียวเราจะกัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวทิ้งเนี่ยค่ะคนงานเขาก็จะมาคัดแต่งเพราะนั้นสาหร่ายมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนิดเดียวเองอ่ะใช่ถูกถ้าช่วงบ่อใหม่ๆช่วงต้นปีบ่อใหม่ก็จะเด็ดได้เยอะหน่อยพอปลายปีละเริ่มแดงละก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือน้อยลงเนี่ยก็จะตัดอยู่ประมาณโอ้วันหนึ่งนี่ประมาณเด็ดถ้าเขาเด็ดไวๆก็20กิโลขึ้นนะคะ20กิโลขึ้นถ้าสาหร่ายสวยก็จะเด็ดได้ไวถ้าสาหร่ายไม่สวยก็จะเด็ดช้าบางวันก็10โลแค่นั้นอันนี้เราคัดเลือกแบบนี้แล้วเด็ดแบบนี้แล้วก็คือเตรียมที่จะไปแพ็คจำหน่ายได้แล้วใช่มั้ยเราเด็ดแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการล้างค่ะเราต้องล้างและถ่ายน้ํา2วันเราล้างและถ่ายน้ําเพื่อว่าพอน้องเห็นในบ่อมั้ยสาหร่ายเนี่ยมันจะมีดินโคลนที่เกิดจากการปลูกขึ้นมาเราจะล้างเพื่อขจัดคราบคาวโคลนในเม็ดเนี่ยมันจะมีโคลนต่างๆเข้าไปอยู่คราวเนี้ยบางคนกินสาหร่ายอุ๊ยทำไมมันเหม็นโคลนจังเลยทำไมกินแล้วมันมีกลิ่นโคลนเพราะว่าสาหร่ายไม่ได้ผ่านกระบวนการล้างเพราะนั้นสาหร่ายมันก็จะสกปรกเวลากินไประวังท้องเสียนะคะเพราะนั้นเราจะที่ฟาร์มเราเนี่ยแต่เราจะมีกระบวนการล้างด้วยระบบสกิมเมอร์ล้าง2วันเราบังคับเลยว่า2วันเราแล้วชุดที่ครบ2วันเราถึงจะส่งออกเพราะถ้าล้างวันเดียวมันยังไม่สะอาดในแต่ละวันนะคะที่ล้างต้องถ่ายน้ำทุกวันวันทุกวันถูกต้องถ่ายน้ำในถังพักล้างทั้งหมดเราถ่ายทั้งหมดเลยเราถ่ายน้ำออกทุกวันใช่กว่าจะได้ทานใช่กว่าจะได้ทานกว่าจะเด็ดได้โลนึงค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นบางคนว่าอุ้ยทำไมสาหร่ายถูกไอ้ที่ซื้อราคาถูกเราไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะดีอย่างนี้ไหมมันผ่านการล้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเด็ดแล้วอาจจะแค่ส่งน้ำเขย่าน้ำแล้วส่งเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยของเรานี่เรามั่นใจได้เลยซื้อที่ฟาร์มเนี่ยคือล้างทั้งหมดลูกค้าจะนิยมแบบพวงยาวๆหรือว่าสั้นลูกค้าชอบใช่ค่ะชอบแล้วราคาเท่ากันไหมคะหรือว่าจริงๆเท่ากันที่เราขายความราคาเดียวเราเด็ดรวมเลยค่ะยาวสั้นเราเด็ดเกล็ดปนกันเลยรวมกันช่วงไหนสาหร่ายสวยยาวทั้งหมดลูกค้าก็จะได้ไปยาวทั้งหมดค่ะช่วงที่ว่าหน้าฝนสาหร่ายมันจะไม่ค่อยยาวแล้วมันจะสั้นเราทิ้งเยอะลูกค้าก็จะได้แบบสั้นไปแล้วพอเราเด็ดแบบนี้แล้วน้ำนี่คือเราใส่น้ำเนี่ยค่ะเนี่ยพอเราเด็ดแล้วเราก็จะเอาสาหร่ายที่เราเด็ดแล้วเนี่ยใส่น้ำไว้เพื่อให้เขาคงความสดตลอดเวลาเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถที่จะอยู่ด้านบนนี้ได้นานประมาณไหนคะก็ได้นานนะคะแต่ไม่ควรนานมากเพราะว่าอย่างสมมติเราจะเอาขึ้นมาทีละน้อยอย่างเงี้ยเรากะระยะเวลาสัก15นาทีแล้วก็เด็ดเสร็จกองนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเฉาลมเราควรจะเอาไว้แค่ระยะสั้นๆแล้วก็ค่อยพักในน้ำสาหร่ายต้นพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยเราขึ้นมาจากเด็ดเราก็จะแช่น้ำตีออกไว้นี่ก่อนค่ะให้เขาคงความสดเวลาเราเลือกแล้วพยายามรักษาความสดเขาให้มากที่สุดอะค่ะสาหร่ายก็จะไม่เฉาแล้วจะเก็บกับเราได้นานบางครั้งเนี่ยพี่เคยทดลองเก็บได้ถึง2อาทิตย์เลยนะถ้าล้างสะอาดสาหร่ายก็จะไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรเจือปนเพราะนั้นการเก็บก็จะเก็บได้นานขึ้นค่ะได้สาหร่ายแบบนี้แล้วมีวิธีการกินด้วยใช่ไหมคะพี่กิ๊กใช่ค่ะใช่ถ้าเราไม่บอกวิธีการกินเนี่ยลูกค้าบางคนไม่รู้เอาสาหร่ายไปแช่ตู้เย็นเหี่ยวด้วยอ๋อแล้วก็บางคนก็บ่นว่าอุ้ยสาหร่ายทำไมเค็มจังอะไรเงี้ยเรามีวิธีช่วยลดความเค็มในเวลากินถ้างั้นไปเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะนี่เลยวิธีการกินทำไงคะพี่กิ๊กคะก็เนี่ย
เมื่อกี้เราได้สาหร่ายมาแล้วจริงๆสาหร่ายเนี่ยจะมีความเค็มอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมคะเราแนะนำว่าให้นำมาล้างน้ำเย็นผสมน้ำแข็งที่มีน้ำแข็งคราวนี้การล้างเนี่ยเราไม่ให้ล้างทั้งหมดบางคนลูกค้าจะไปโลนึงไปล้างทั้งหมดแล้วกินไม่หมดทำยังไงก็เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะกินแค่ไหนล้างแค่นั้นเราทำน้ำเย็นมาการล้างเนี่ยช่วยเซตให้สาหร่ายเด้งด้วยกรอบจากสาหร่ายอาจจะแบบเก็บไว้หลายๆวันและเริ่มสลดเริ่มนิ่มพอเราไปล้างน้ำเย็นเนี่ยเอาไปแช่สักประมาณเราแช่แค่พอกินคนสัก 2-3 ทีประมาณสัก30วินาทีเนี่ยสาหร่ายเขาจะเด้งกรอบแล้วการล้างน้ำเย็นเนี่ย1คือจะจืดลงเนี่ยแหละคือลดช่วยลดความเค็ม2คือลูกค้าบางคนอาจจะเคยเจอปัญหาคือว่าเวลาล้างไปแล้วอุ๊ยหนูเจอตัวนู่นนี่นั่นเราอย่าลืมว่าในบ่อสาหร่ายเนี่ยอาจจะมีสัตว์น้ำขนาดเล็กพวกลูกกุ้งลูกก้างเนี่ยมันแฝงตัวอยู่กับสาหร่ายซึ่งเราไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงมันก็ไม่ตายการล้างน้ำเย็นเนี่ยช่วยน็อกให้สัตว์พวกเนี้ยมันตายเราอาจจะล้างแล้วเททิ้งแล้วก็มาใส่จานกินก็ได้หรือจะล้างไปกินไปแบบนี้ก็ได้สาหร่ายเขาก็จะเซตตัวเม็ดก็จะเด้งกรอบน้องลองทานกับน้ำจิ้มเนี่ยค่ะเราจะเดี๋ยวนี้ที่นิยมก็คือจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะค่ะทานคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดบางคนก็ไปทานกับไปทำน้ำส้มตำไทยแนะนำว่านำไปปรุงอาหารนะคะให้ทำแบบว่าทำน้ำยำต่างหากและเนี่ยใช้วิธีการกินเป็นคำไม่เอาไปคุกนะรู้อยากกินสิค่ะเวลาเราแช่น้ำเย็นมันจะกรอบเป็นไงคะกรอบไหมคะกรอบมากกรอบเลยเคี้ยวเราจะรู้สึกฟินเหมือนที่เราเคยได้ยินคลิปต่างๆที่แบบมีเสียงดังกรุบกรอบอันนั้นมันเป็นเท็กเจอร์ของสาหร่ายแบบนั้นจริงๆอร่อยมากแล้วก็ไม่เค็มเหมือนเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่จะเค็มใช่ถ้ากินทีแรกแต่รู้สึกเค็มแล้วลูกค้าที่บางคนเคยหัดทานใหม่ๆเขาลองกินเปล่าๆเขาไม่กินน้ำจิ้มเขาว่ามันเป็นเลือกๆเมื่อกๆแล้วมันจะกินแล้วมันไม่เห็นอร่อยเลยแต่พอกินกับน้ำจิ้มแล้วมันจะตัดความเป็นเมื่อกนั้นออกไปเลยนี่แหละค่ะคือวิธีการทานสาหร่ายพวงองุ่นที่ทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นทีนี้เรื่องของราคาค่ะพี่กีขาเราขายอยู่ยังไงบ้างราคาส่งนะคะก็จะอยู่ประมาณโลละ100-150 บาทแล้วแต่ช่วงฤดูกาลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณ 130-150 ในช่วงนี้ถ้าช่วงถ้าเป็นช่วงที่ขาดจริงๆก็ราคาจะปรับส่งขึ้นส่วนราคาปลีกก็จะอยู่ประมาณโลละ200บาทแล้วราคาส่งนี่คือลูกค้าต้องซื้อกี่กิโลขึ้นคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10โลขึ้น10โลขึ้นจะได้ราคาส่งใช่ใช่แล้วก็อาจจะมีบางคนเขาแบบเอ้ยหนูหัดขายไม่ใหม่5โลได้ไหมเนี่ยคือสเกลที่ฟาร์มก็คือจะดูตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีการเวลาที่สั่งของทางฟาร์มไปจริงๆเราก็จะแนะนำตั้งแต่วิธีการขายวิธีการเก็บรักษาวิธีการเอาไปแพ็คบรรจุภัณฑ์ยังไงให้คุณทำไปแพ็คแล้วใช้ได้นานก็คือสงสัยอยู่อย่างหนึ่งแหละว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ซื้อไปขายยังขายไม่หมดยังไงก็คือมีวิธีที่เก็บรักษาใช่ใช่ค่ะสามารถสั่งไปขายกันได้นะคะก็ตั้งแต่10โลขึ้นก็ได้ราคาส่งแต่ถ้าเกิดมีขายปลีกก็คือขายด้วยที่นี่ค่ะปกติลูกค้ามารับที่นี่เองหรือว่าเรามีบริการก็เรามีบริการส่งให้ทั่วประเทศค่ะมีทั้งส่งเคอรี่เคอรี่อินเตอร์เฟสรถทัวร์รถตู้รถไฟแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านไหนจะสะดวกรับแบบไหนค่ะเราก็ส่งให้ทั่วประเทศแล้วแต่อยู่ที่ไหนก็สามารถทานสาหร่ายได้ถึงที่เดี๋ยวให้พี่กิจนะคะได้บอกคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านหนึ่งว่าสนใจอยากจะสั่งสาหร่ายพวงองุ่นของที่นี่สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างเชิญได้เลยค่ะค่ะก็ถ้าสนใจนะคะจะซื้อไปทานเองหรือซื้อไปขายนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0958248975นะคะกินะคะหรือไม่ก็เบอร์0958248987คุณไก่ค่ะแล้วก็เรามีเพจสาหร่ายพวงองุ่นนะคะอยู่2เพจนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปง่ายๆเลยว่าฟาร์มเบญจมาศกรีนคาเวียร์หรือสาหร่ายพวงองุ่นฟาร์มเบญจมาศก็ได้ค่ะก็เจอเช่นกันค่ะก็สามารถมากันได้แล้วถ้าจะมาศึกษาดูงานมาดูกรรมวิธีแบบนี้ล่ะคะสามารถได้เลยค่ะที่นี่ยินดีให้บริการแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะบางคนอยากจะแวะมาเที่ยวมาซื้อกลับไปทานก็ได้แล้วอยากมารู้ขั้นตอนวิธีการผลิตก็สามารถมาชมในที่นี่ได้เช่นกันเปิดทุกวันนะคะทุกวันค่ะมากันได้นะคะที่นี่ค่ะที่สาหร่ายพวงองุ่นที่นี่รับรองว่ามาแล้วติดใจอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่กิมากนะคะแล้วก็ด้านหลังเรากำลังขมักเขม้นกับการคัดแยกสาหร่ายกันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ